ตอนนี้ผมทำกบเหลาดินสอเสร็จแล้วครับของผมจะไม่มีใบมีดติดตายตัวอย่างเงี้ยครับก็ดีเหมือนกันนะที่ถอดได้เปลี่ยนได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ใบมีดไม่คมเราก็แค่หักคัตเตอร์มาเสียบใส่ตรงนี้แทนตรงนี้แต่อันนี้มันตายตัวของผมจะถอดแล้วเสียบเข้าได้เนี่ยอันนี้ถอดแล้วเสียบเข้าไม่ได้เดี๋ยวไปลองดูกันผมยังไม่ได้ใส่ขนาดใบมีดใส่ขนาดแค่ดินสอเข้าไปขนาดที่เสียบใส่ใบมีดอันนี้ต้องให้มันอยู่ระหว่างนี้ให้เลื่อยไม้มันออกได้ตรงนี้ด้วยแล้วใส่เดี๋ยวไปวัดขนาดกันที่ห้องต่อจบงานแล้วผมต้องคำนึงถึงความแข็งแรงเนี่ยก็กลัวแบบด้านบนมันจะบางไปหรือเปล่าอันนี้มันเป็นอลูมิเนียมมันเลยแข็งแรงแต่ของเราเป็นแค่ใยสังเคราะห์แต่ถ้าเกิดฉีดตันมาไม่ก็แข็งแรงอยู่นะแต่ใครจะคอยล่ะทิ้งแค่นี้คอยไม่เป็นวันเป็นคืนตันไม่ไหวอ่ะกลวงแล้วเน้นกาวร้อนแล้วกันหรือเอาตรงนี้ให้หนาๆโอเคครับผมขอจบงานตัวเหล่านี้พอครับถอดเปลี่ยนใบมีดได้เนี่ยโอเคครับ ก็ดีนะบริษัทไหนก็เอาความคิดผมไปใช้ก็ได้ผมไม่ห่วงห้ามนะครับถ้าเกิดตายตัวพอมันไม่คมก็โยนทิ้งเป็นถังขยะผมก็เลยคิดถอดเปลี่ยนใบมีดได้เลยดีกว่าว่ะพอใบมีดไม่คมเด็กๆก็แค่ดึงมันออกมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่เข้าไปโอเคครับไม่ห่วงห้ามว่าบริษัทหรือทั้งโลกใครเอาไปใช้ก็ไม่ห่วงห้ามนะครับให้แนวคิดเพื่อให้โลกมันลดขยะกันไปโอเคครับขอบคุณมิกซี่แอบรีจะได้ทำให้ได้ไฟได้โครงสร้างกบเหล่าดินสอที่เปลี่ยนใบมีดได้เดี๋ยวผมไปวัดขนาดใบมีดที่ห้องต่อเลยโอเคครับขอบคุณมิกซี่แอบรีงั้นไปแล้วครับใครจะเรียกสั่งงานทุกคนนะครับคุณเน็ตร้านที่ปลาครับร้านพี่ร้านโทรศัพท์คุณร้านที่สองครับอย่าเซฟก่อนอ่ะเซฟอันนี้ก็อันที่เท่าไหร่แล้วนี่3แล้วแต่อันนี้ก็แค่เป็นต้นแบบทดลองไอ้ต้นแบบเดี๋ยวเราต้องไปใส่ขนาดจริงกันขอบคุณพี่เสียบเลยหมดตังแล้วไงอาดวงใจโอนให้ผมด้วยนะครับรถอ้อนแล้วครับแน่หนูไม่มีตังแล้วเออเครียดพูดเลยแรงก็กล่าวขอโทษทั้งโลกด้วยนะครับงั้นผมไปแล้วครับไปเอาขนาดใบคัตเตอร์กันแล้วก็ฉีดโมกันออกมาคืนนี้จะไม่พลาดจะไม่สั่งเครื่องสีแม่งเดินเนี่ยโอ้โหเนี่ยคิดแค่นี้แม่งเล่นไปเที่ยงคืนอ่ะผมตั้งการวิ่งของหัวผิดอ่ะการความเร็วสปีดอ่ะโอเคครับแต่ก็เนียนดีตั้งไอ้ช้าแม่งเนียนเลยอันนี้ตั้งสัก30 40 10นะอันนี้10อันนี้8มั้ง8หรือ5เนี่ย ตึ๊บโอเคครับผมไปแล้วครับผมพี่อย่าลืมครับเก็บของก่อนครับโอ้ได้งานแล้วไปเซฟแล้วนะเซฟแล้วไงเดี๋ยวไหนพี่ยังดูก่อนโหลดเซฟแล้วอันนี้3โอเคครับไปแล้วครับปิดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขอบคุณพี่ชายที่โรบินสันนะครับที่ลง Windows 10ให้ครับครั้งที่แล้วลง Windows 11ให้ครั้งนี้ลง Windows 10ให้เดี๋ยวผมเอาฮาร์ดดิสก์ผมใส่ Windows ทุกตัวเลยดีกว่ามึงเนี่ยกันเผื่อมีอะไรพลาดเดี๋ยวต้องว่างก็จะกลับไปซ่อมคอมเครื่องที่ตัวใหม่กันเนี่ยที่แม่งโดน2 เทราไบต์เข้าไปแม่งรวนแม่งเลยไม่ต้องปลุกไอ้เครื่องนี้มาใช้ไม่งั้นใช้เน็ตไปเท่าไหร่ใช้ไฟไปเท่าไหร่ไปเนี่ยนั่งไป 2-3 ชั่วโมงใช้ไฟไปประมาณที่ยากมันมี60อ่ะตอนนี้เหลือ59โอเคครับงั้นผมไปแล้วครับกล่าวคุณพี่เตี้ยด้วยนะครับโอ้จะไปหลายรอบแล้วว่าแต่พี่หมอคุยกับสิ่งที่คุยอ่ะก่อนไปถ้าว่าสามารถใส่เหล็กใส่แก้วได้นะครับสั่งงานได้เป็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้ครับจะเรียนสั่งงานทุกวันนะครับไปแล้วไปฉีดโมกันดีกว่าไปให้ขนาดจริงเป็นงานฉีดโมปั้นในคอมทั้งหมดนะครับ